จำได้ไหมคะที่ฉันเคยบอกว่าฉันอยากให้เราทั้งสองคนเนี่ยมาบริหารโรงพยาบาลร่วมกันเพราะฉันมีแผนค่ะแล้วแผนของคุณคืออะไรครับฉันกับคุณเราจะรวมทรัพย์สินเข้าด้วยกันทั้งผู้บริหารและผู้ถือหุ้นทั้งสองโรงพยาบาลจะยอมให้เราทั้งสองคนควบรวมโรงพยาบาลทั้งสองแห่งเข้าด้วยกันแล้วคุณจะได้เป็นผู้บริหารครับคุณหมายความว่าอะไรครับเราต้องแต่งงานกันและฉันจะคืนทุกอย่างให้กับคุณหลังจากนั้นฉันก็จะแชร์เรื่องของนิทานไม่ให้เขาไปทำอะไรกับใครได้อีกทั้งครอบครัวของคุณกับฉันแล้วก็หยดเทียนแต่งงานกับฉันนะคะคุณนพรุธทำไมคะผมคิดว่ามันอาจจะมีวิธีที่ดีกว่านี้ครับเดี๋ยวผมขอกลับไปคิดดูก่อนได้ไหมครับถ้าอย่างนั้นสิ่งนี้อาจจะทำให้คุณตัดสินใจได้เร็วขึ้นฉันท้องค่ะฉันสงสัยเลยให้หยดเทียมคนตรวจให้เพราะฉันไม่อยากให้ใครรู้แล้วน้องสาวของฉันก็เป็นคนออกใบรับรองแพทย์ใบนี้มาให้ฉันท้องกับคุณค่ะคุณอภรุตต่อได้ที่วิวและอย่าลืมกดไลค์ subscribe กดกระดิ่งให้กับพวกเราด้วยนะคะ